เมื่อโลกนี้ไรแสงแห่งอาทิตย์ก็ม,มืดมิดมองอะไรก็ไม่เห็นคนไม่ยอมฟังธรรมมักลำเขินเพราะไม่เห็นดีชั่วที่ตัวธรรมสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดเป็นพิธีกรทางอากาศอาจารย์กมลวันเรืองรัตนสุนทรเป็นผู้ช่วยพิธีกรด้านเอกสารและข้อมูลออกอากาศครับ ทีนี่ก็มาถึงเรื่องเล่าชาวบ้านเรื่องแรกนะครับลุงบัวเนี่ยเห็นเขาบอกว่าแกได้รับผลจากการกระทําของแกแกขาดเมียเพราะว่าเมียแกตายแกขาดลูกเพราะว่าลูกไม่กลับมาเยี่ยมมาเย็ยนแกขาดเพื่อนขาดมิตรก็เพราะว่าแกทําให้พวกพ้องเขาเบื่อหน่ายแล้วก็มองแกว่าแกไม่ปะกะติในที่สุดแกก็เลยตัดสินใจบวชเป็นพระ อยู่ในผ้าเหลืองนานสามเดือนแล้วก็ศึกกลับมาอยู่ที่บ้านหลังเก่าที่เคยอยู่พร้อมหน้าลูกเมียมาก่อนมันเป็นบ้านไม้หลังเล็กๆใต้ถุนสูงใต้ถุนบ้านก็มีแคร่ไม้สำหรับแกเอาไว้นอนเอกขนกพักผ่อนหลังจากที่เมายาดองที่แกทำเอาไว้กินเองแล้วก็เคยมีเพื่อนๆนมาร่วมวงแต่ว่าชอบทะเลาะบ่าแวงกันจนแตกคอไม่หวนกลับมาที่บ้านแกอีกแล้วก็คงจะไม่อยาก ให้กลับมาแย่งเหล้าแกกินนะแกก็คงจะนึกอย่างนั้นด้วยเพราะฉะนั้นแกก็เลยไม่แย่อ่าไม่แคร์อะไรทั้งสิน้นแกอายุหกสิบแล้วแกทําผู้หญิงคนหนึ่งทองทั้งท่านที่แกอายุหกสิบแล้นนะไม่ใช่สาวแกหรือแม่ไม่แต่ว่าเป็นเด็กสาวบ้านอยู่ใกล้กันเด็กคนนี้คล้ายๆจะปัญญาอ่อนอยู่นหน่อยๆแกก็ใช้เล่ห์เพทุบายต่างๆอ้างเรื่องคุณสายมนดํา ห้ามเด็กสาวร้องถ้าร้องของจะเข้าตัวแกไม่หายตายลูกเดียวแกว่าอย่างนั้นเด็กก็ไม่รู้ว่านั่นเป็นเป็นเล่เหลี่ยมของแกก็ทําให้ตกเป็นของแกอยู่หลายครั้งจนกระทั่งท้องความลับถึงได้เปิดเผยแต่ก็ไม่ได้เปิดเผยในตอนนั้นเด็กสาวคนนี้หน้าตาไม่คดีหรอกเป็นคนขี้ขลาดด้วยเมื่อมีเด็กเกิดขึ้นมาในท้องเธอก็บอกลุงบัวให้รู้แกก็ให้เอาออกเสียเด็กมันจะไปรู้ภาษีภาษาอะไร ลุงบัวซื้อยามาให้กินยาขับเลือดมันก็กินเข้าไปกินเข้าไปแล้วเด็กไม่ออกก็ต้องสี่ห้าเดือนแล้วอะ่ะเด็กที่น่าสงสารนี่ปางตายเลยดีแต่ว่าพ่อแม่พาไปหาหมอที่โรงพยาบาลทันตอนนี้เองที่ความลับมันแดงแจ๋ออกมาให้ชาวบ้านรู้ก็พากันสาบแช่งลุงบัวกันไปตลอดแถวย่านบ้านนี้มีคนถามแกว่าอ่าแกเป็นคนก่อเรื่องนี้แกบอกเปล่า ไม่รู้เรื่องอย่างแกนะหรือจะมีน้ำยาอ่ผิดไปแล้วแกหมดความสามารถไปตั้งนานหลายปีดีดักมาแล้วคือแกไม่ยอมรับนั่นแหละไม่ยอมรับแล้วก็ยังอ้างโน่นอ้างนี่ใส่ความเด็กหนุ่มข้างบ้านสองสาคนไอ้พวกเด็กหนุ่มมันก็ไม่พอใจแกมากอยากจะเลาะฟันที่เหลือไม่กี่ซี่เอาออกมาเสียอ่าก็ปรากฏว่าได้นำเด็กทารกเนี่ยกลับมาฝังไว้ที่ป่าชาวัด เรื่องไม่ถึงตำรวจอ่ะเพราะพ่อแม่เด็กอายชาวบ้านมากแต่ก็กลัวเกลียนมากเช่นเดียวกันก็จุดธูปบ,บอกดวงวิญญาณทารกน้อยที่ตายก่อนจะเกิดมาดูโลกให้ช่วยจัดการคนที่ทำให้ลูกสาวของพวกเขาเสื่อมเสียจะดูเหมือนว่าไม่ต้องจุดทูปบ,บอกก็ได้เพราะว่าหลังจากนั้นสามคืนพอตกกลางคืนลุงบัวก็วิ่งร้องลั่นออกมาจากบ้านผ้าพอนหลุดเพราะแกชอบนุ่งผ้าสรงแกร้องไม่เป็นภาษาคนเออะอะโวยวาย ฟังกันได้ความว่าผีหลอกอ่าได้ยินกันว่าผีเด็กแกวิ่งหนีล้มลุกลุกลันแต่ไม่มีเพื่อนบ้านสักคนเดียวไปดูแกแกนอนร้องอยู่กับพื้นดินหน้าบ้านแกเองอร้องให้คนช่วยแต่เขาเมินเฉยเขาก็ดูกันนะแต่ดูกันอยู่ในความมืดแต่ไม่มีใครแสดงตัวหรือว่าออกจากบ้านไปช่วยไม่มีใครเห็นว่าใครทําอะไรแกเห็นแต่แกคนเดียวร้องเป็นภาษาคนจนเงียบเสียงไปเองก็คง,งจะสลบไปแล้วอะ เพื่อนบ้านก็ถึงได้ช่วยกันยกร่างนั้นไปวางบนแคร่ให้แกนอนท้องแกไปแล้วพวกเขาก็กลับบ้านใครบ้านมันเช้าได้ข่าวกันแล้วว่าลุงบัวโดนผีเด็กหลอกแต่ก็ยังไม่รู้ว่าแกเป็นยังไงบ้างหลายวันต่อมาถึงได้รู้ว่าแกไม่ค่อยจะปกติแกไม่ออกจากบ้านหมกตัวอยู่แต่ในชายาคากลางคืนก็เปิดไฟเหมือนไม่ได้หลับได้นอนต่อมาถึงได้รู้ว่าแกเพี้ยน เพี้ยนไปแล้วไม่ได้มีสติครบถ้วนเหมือนแต่ก่อนเดินออกจากบ้านมาก็ยิ้มคนเดียวหัวเราะคนเดียวมองฟ้ามองดินแล้วก็ยิ้มมองต้นหมากรากไม้แล้วก็หัวเราะเห็นเป็ดเล่นน้ําในคลองก็หยุดคุยกับเป็ดคือพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าลุงบัวนะ่ะเป็นบ้าไปแล้วเขายืนยันกันว่าแกเป็นบ้าจริงๆเพราะแกจําใครไม่ได้เลยญาติญาติข้างเมียก็ยังจําไม่ได้ส่วนญาติข้างแกนะ่ะพวกเขาไม่เอาแกแล้ว ไม่ว่าจะหลานๆคนไหนต่างก็ทำไม่รู้ไม่เห็นส่วนพี่ๆน้องๆของแกนะไม่มีใครเหลืออยู่สักคนนะไปกันหมดแล้วก่อนโน้นลุงบัวนอกจากขี้เมาแล้วก็ยังนักเลงโตอีกด้วยปากไม่ดีทางลักทางขโมยก็มีชื่อเสียงอีกทั้งยังไปเกี่ยวไปยุ่งกับเมียคนอื่นเมียชาวบ้านเขาอันนี้แกก็เป็นตัวสำคัญอีกเหมือนกันอาชีพของแกก็ไม่ปรากฏให้เป็นที่ประจักษ์คือมันไม่แน่นอน ส่วนเมียนั้นค้าขายเป็นแม่ค้าทําขนมเก่งก็ทําขนมขายเงินทองเมียเป็นคนหาส่วนแกก็เออระเหยรอยชายไปวันวันลูกเต่าสองคนก็เติบโตเป็นผู้คนขึ้นมาได้ก็โดยน้ํามือของเมียแกทั้งนั้นหลังจากที่เพื่อนบ้านลงความเห็นว่าแกบ้าไปแล้วเนี่ยวันดีคืนดีแกก็ออกเดินตอนกลางคืนเดินไปก็พูดพรามพ,มพึมพำพึมพำไปเรื่อยตามถนนหนทางเดินไปแล้วก็เดินกลับ เดินๆอยู่ก็เกิดความหวาดกลัวอะไรบางอย่างก็วิ่งจันร้องลั่นผีหลอกผีหลอกคนเขาพูดกันบอกเอ๊ะคนบ้านนี่กลัวผีด้วยเหรอมีคนแกล้งถามแกจะดูว่าแกยังมีสติหลงเหลืออยู่บ้างหรือเปล่าถามแกว่าโดนผีหลอกหรือ,อยังไงแกก็บอกผีเด็กผีเด็กตัวเล็กๆล,ลอยไปลอยมาลอยตามแกแกก็เลยหนีคนเขาก็ถามว่าแกไปทําอะไรให้ผีเด็กโกรธ แกบอกแกไม่ได้ทะไรนี่อ่าพูดจารู้เรื่องอย่างนี้คนเขาก็คิดว่าแกคงจะดีขึ้นแล้วแต่ความจริงไม่ได้เป็นอย่างนั้นพอถามเรื่องอื่นแกกลับพูดไม่รู้เรื่องแกโดนถามบ่อยๆเขาก็ทมน้ําลายใส่หน้าเขาเขาก็ต้องวิ่งหนีแกจะไปโกรธแกก็ไม่ได้ก็เขาไปเศร้าซีกับแกเองพอดีวันนั้นลูกชายของแกเนี่ยกลับมาธุระอะไรสักอย่างมาเจอว่าพ่อเป็นบ้าก็เลยพาแกไปโรงพยาบาล หมอตรวจแล้วแกกลับพูดจารู้เรื่องดีไม่ได้มีอาการอะไรเลยเออหน้าแปลกลูกชายก็กลับไปแกก็อยู่บ้านข้าวปลาอาหารแกก็ไม่ได้ไปรบกวนคนอื่นที่ไหนแกทำกินของแกเองก่อนนั้นมีคนถามแกว่าแกทำอะไรกินแกบอกกินข้าวเขาก็ถามว่ากินกับอะไรลักแกงอะไรแกก็บอกข้าวพูดยังไงก็ไม่รู้เรื่องพูดยังไงก็ตอบว่าข้าวอย่างเดียวไปๆมาๆก็เลยเลิกถามมันไป หลังจากที่ลูกชายพาไปหาหมอมาแล้วแล้วแกก็พูดจารู้เรื่องดีคนก็ถามแกใหม่แกก็ตอบว่ากินข้าวกับไข่อ่าเพิ่มเติมมาอีกนิดเขาก็สงสัยกันว่าแกเอาไข่มาจากไหนเพราะไม่เคยเห็นแกไปซื้อไข่ที่ร้านค้าเลยปรากฏว่าแกมีแม่ไก่อยู่ที่บ้านของแกสองตัวก็เลยรู้ว่าแกไม่ได้โกหกแกมีความจํากลับคืนมาก็เล่าให้ยายคนหนึ่งฟังว่า มีเด็กทารกมาหาแกที่บ้านตอนกลางคืนพอมานี่หมาข้างบ้านก็หอนและพอหมาหอนอ่พอเด็กมาเนี่ยก็จะขึ้นมานั่งอยู่บนอกของแกแล้วก็บางทีก็ลุกขึ้นเหยียบขยมจนแกเจ็บหน้าอกไปหมดแล้วไอออกมาเป็นเลือดมันก็จริงเีกเพราะว่ามีคนเขาได้ยินแกไอแล้วก็ยังเคยเห็นแกถ่มน้ำลายปนเลือดออกมาด้วยยายคนนั้นก็เลยถามแกว่าทารกนั้นเป็นใคร แกก็บอกเป็นลูกของแกเองมีคนถามต่อไปว่าแกทําเด็กสาวที่น่าสงสารนั่นท้องจนแท้งไปหรือเปล่าล่ะแกก็ไม่ตอบแต่แต่นิ่งอึง้งแต่แล้วก็กลับพูดออกมาว่าตามบุญตามกรรมว่างั้นหลังจากวันนั้นลุงบัวไม่ค่อยออกจากบ้านนอกจากไปซื้อข้าวสารแล้วก็น้าปลาน้ําตาลอะไรพวกนั้นแกก็ได้เงินจากที่ลูกชายทิ้งเอาไว้ให้ใช้แกเริ่มพูดแล้วว่าลูกแกดีแต่ตัวแกเองอ่ะไม่ดี ชาวบ้านเขาก็ว่าแกเริ่มจะสำนึกตัวได้แล้วอยู่มาวันหนึ่งแกส่งเสียงร้องโหยหวนช่วงนั้นเป็นตอนบ่ายๆแดดร้อนหลายคนวิ่งไปดูเห็นแกนอนดิน้นหน้าบิดหน้าเบ้ร้องโอ้ยตายแล้วโอ๊ยตายแล้วกลัวแล้วกลัวแล้วเขาเขย่าตัวแกถามว่าเป็นอะไรกลัวอะไรแกก็หลับตาบอกว่ากลัวเด็กผีมันกระทืบอกแกอยู่เสร็จแล้วแกก็ไออ่าสำลักออกมาเป็นเลือด คนเขาก็หลบกันเพราะว่าน้ำลายปนเลือดของแกมันพุ่งพรวดออกมาจากปากเป็นขอยกระจายเต็มไปหมดอ่าเขาพยายามจะช่วยแกแต่แกทําให้พวกเขาต้องเพ่นหนีแต่พอแกสงบเขาก็เข้าไปอีกเสร็จแล้วแกก็ลุกนั่งพรวดพลาดจนตกใจกันหมดแกก็พูดเสียงเด็กเล็กบอกว่าไอ้บัวมันฆ่าหนูหนูอยากมาเกิดไอ้บัวมันใจบาปพูดแล้วลุงบัวก็หงายหลังล้มตึงหัวฟาดพื้นกระดานดังสนั่นแกก็แน่นิ่งไปตอนนั้น เขาก็ตอนที่จับชีพจรเนี่ยแกจากไปแล้วก็เข้าใจกันว่าแกตายเพราะทารกที่ได้ชื่อว่าเป็นเลือดเนื้อเชื้อไข่ของแกเองแล้วก็แกได้เป็นคนฆ่าทารกนั้นด้วยมือของแกเองซื้อยาขับเลือดมาให้เด็กสาวกินเขาว่าแกตายแล้วแต่แกกลับหายใจขึ้นมาอีกฟื้นขึ้นมาอยู่อย่างทรมานชดใช้เวรกรรมที่แกก่อเอาไว้เขาถามว่าแกตายแล้วไปไหนมาแกไม่รู้เรื่องอะไรเลย แกบอกแกไม่ได้ตายแต่เพียงหลับไปเท่านั้นเองคนเขาว่าแกตายทิ้งจะดีกว่าฟื้นขึ้นมารับกรรมแทๆ้ๆทั้งที่แกหยุดหายใจไปนานตั้งจุโมงแล้วพอฟื้นก็ลุกขึ้นนั่งโบกมือไล่คนที่มาอยู่บนบ้านแกแกว่ามาอยู่กันทําไมไปซะไปทํามาหากินไม่มีอะไรจะทาหรือ,อยังไงเขาไม่มีเลขเด็ดจะให้หรอกเขายังไม่ว่างอาฟื้นขึ้นมาเราหลงไปเลยหรือ,อยังไงกันเนี่ยแกไม่หลงหรอกแต่แกเพี้ยนไปแนะ่ แกเข้าใจผิดคิดว่าตัวเองเป็นอาจารย์ผู้วิเศษมองเห็นตัวเลขดีๆเด็ดๆแกกวักมือเรียกเพื่อนบ้านคนหนึ่งรุ่นราวคราวเดียวกับแกให้เข้าไปหาลุงคนนั้นก็เข้าไปแล้วก็แกบอกว่าเองกลับไปบ้านนะไปบอกเมียเองว่าใครอยากจะกินกับเพราไก่ไข่ดาวก็งงกันทั้งหมดนั่นแหละพอได้ยินอย่างนั้นลุงคนนั้นได้ยินก็เลยลุกขึ้นยืนพูดใส่หน้าลุงบัวบอกไอ้บัวมึงบ้างไงเมียกูนะไม่ใช่เมียมึงมึงเป็นใครจะมาสั่งน่อนสั่งนี่ ว่าแล้วแกก็ลงเรือนไปคนอื่นก็ลงตามเหลือเพื่อนบ้านอีกสองคนที่ยังดูแกอยู่สองคนน่อยู่เพราะอยากจะรู้ว่าแกจะทาอีท่าไหนต่อไปลุงบัวมองสองคนที่เหลืออยู่แล้วก็บอกว่าพวกเองจะบ้ากันรือยังไงนั่งอยู่ได้ทาไมกลับไปเด้อก็จะเสกหนังควายเข้าท้องนะไอเจ้าสองหนุ่มก็เลยหัวเราะครืนแล้วพากันนึกตลกยกมือไหว้ประหลกประหลกบอกโอ้ย oh, อย่าทำพวกผมเลยครับอาจารย์ ลุงบัวชอบใจใหญ่ที่มีคนเรียกอาจารย์สองหนุ่มมันก็ขำกันใหญ่อยู่ๆแก่ก็บอกว่าแกไม่ใช่อาจารย์แกเป็นเทพเทวดาอยู่บนสวงสวรรค์ลงมาดูโลกมนุษย์นี่จะกลับแล้วแกว่าแล้วก็หมดเรีย่ยวหมดแรงล้มตัวลงนอนพวกเขาก็นึกว่าแกตายก็คลำชีพจ้อนอา้าวแกยังอยู่พวกเขาก็เลยกลับลุงบัวเป็นบ้าอยู่อย่างนั้นวันนี้เป็นเทพเทวดาอีกวันก็เป็นเจ้าพอ่อ อีกวันเป็นเทพร,รักเป็นโน่นเป็นนี่ของแกไปเรื่อยไม่ยอมหยุดญาติพี่น้องของเด็กสาวก็พากันเกลียดชังแกแกเดินผ่านหน้าบ้านพวกเขาจะโดนก้อนดินกวางหัวโปกแกสะดุ้งหยงร้องด่าเอ,อะอะโวยวายอยู่พักหนึ่งแล้วก็ไปเอเปอเวรกรรมเนาะบาปกรรม เมื่อปี2,521นะคุณสุนทรทำงานเป็นคนงานอยู่ที่โรงงานทอผ้าแห่งหนึ่งโรงงานใหญ่โตเนี่ยตั้งอยู่ที่ดอนเมืองแกก็มีเพื่อนมากหน้าหลายตาแต่ละคนก็คือเพื่อนร่วมงานกันพักนอนที่หอพักในโรงงานไม่ต้องเสียค่าเช่ากินข้าวที่โรงอาหารในโรงงานโดยใช้คูปองคูปองนั้นก็เอาเงินสดซื้อมาจากร้านค้าของบริษัท แกทำงานอยู่กะกลางวันพอเย็นเลิกงานแล้วก็เป็นเวลาที่ปลอดโปร่งโล่งใจเป็นอย่างยิ่งส่วนพวกเข้ากะหมุนเวียนก็ต้องทำงานกันไปตามช่วงเวลาของตัวมีกะเช้ากะบ่ายกะดึกทั้งหมดสามกะด้วยกันแกก็ได้หยุดวันหนึ่งคือวันอาทิตย์ถ้าไม่ออกไปไหนก็คลุกอยู่ในโรงงานซักผ้ารีดผ้าคุยกันกับเพื่อนถ้าออกนอกโรงงานบางทีก็ไปซื้อของไปดูหนังไปบ้านเพื่อนไปเที่ยวกันไปเที่ยวกไยวก,กลๆก็นานๆไปที ไปกันหลายคนเหมารถไปเลยอย่างไปเที่ยวทะเลไปเที่ยวน้ำตกไปทอดผ้าป่า,ปาอะไรอย่างนี้ที่โรงงานนี้เขาจะรับคนงานใหม่เมื่อคนงานขาดวันหนึ่งมีคนงานใหม่เข้ามาทำงานเป็นผู้ชายตัวดำๆอายุก็ประมาณสักยี่สาท่าทางเขาแข็งแรงแล้วพูดจาตรงไปตรงมาเข้ามาพักอยู่ที่อีห้องเดียวกับคุณสุนทรแล้วก็เขาเกิดมาสนิทสนมกับคุณสุนทรเข้าอย่างง่ายดายเพราะว่าถูกชะตากันช่วงนั้น คุณสุนทรทำบาคู่เอาไว้ออกกำลังเขาก็มาขอเล่นด้วยก็ไม่ว่ากันอยู่แล้วได้เลยไม่เสียหายอะไรนี่เขาก็กลายเป็นคู่หูกันกับคุณสุนทรมักจะไปไหนมาไหนด้วยกันเขาเป็นคนไม่ซ่อนเร้นความรู้สึกนะเข้าใจง่ายอ่าคุณสุนทรเขาก็ชอบคนอย่างนี้อยู่แล้วอยู่มาวันนึงเขาก็เอ่ยปากชวนคุณสุนทรไปเที่ยวบ้านของเขาบ้านเขาอยู่ที่อยุธยา คุณสุนทรก็ถามเขาว่าไปกันเมื่อไหร่เขาบอกอาทิตย์นี้แหละไปไหมละ่ะเขาจะกลับไปบ้านไปเยี่ยมนาะเขาบอกว่านาะเขาป่วยมาหลายวันแล้วแม่เขาส่งข่าวมาตั้งแต่อาทิตย์ก่อนโน้อนอคุณสุนทรก็บอกเขาว่าไม่ต้องค้างนะเดี๋ยวกลับมาทํางานไม่ทันเขาก็ไม่อยากค้างอยู่แล้วเขาก็ไม่ได้เล่าว่านาะเขาเจ็บป่วยเป็นอะไรพอวันอาทิตย์ตอนเช้าเช้าก็นั่งรถโดยสารไปกันไปถึงอยุธยาแล้วก็ต้องต่อรถสองแถวเข้าไปอีกก็ใช้เวลาไปไม่ใช่น้อย กว่าจะถึงบ้านเขาก็หิวข้าวกันมากก็เลยแวะกินกว๋วยเตี๋ยวกันก่อนเข้าบ้านเข้าไปในบ้านเขาเจอพ่อแม่เขาก็คุยกันครู่หนึ่งแม่เขาก็เร่งให้เขาไปเยี่ยมนาแล้วก็บอกว่าท่าทางจะแย่นะอาการไม่ดีเลยพูดไม่ค่อยได้แล้วเพื่อนก็เอามอเตอร์ไซค์ขับไปก็มีคุณสุนทรน,นั่งซ้อนท้ายไปด้วยกันสองสามอึดใจก็ไปถึงบ้านนาของเขาเข้าไปในบ้านขึ้นไปบนบ้านเห็นมีคนอยู่กันหลายคน เพื่อนก็บอกว่ามีทั้งพี่ป้านะ้าอาเขาแล้วก็เพื่อนบ้านที่พากันมาเยี่ยมคนป่วยคนป่วยก็คือน้าชายของเขามองเห็นนอนอยู่ดูตัวยาวๆผอมมากเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกแก้มตอบผิวซีดปากซีดตาเอี้ลึกโหลเลยท่าทางอ่อนล้าเสียงญาติของเพื่อนก็เล่าให้เพื่อนฟังบอกว่าคนป่วยไม่ค่อยรู้สึกตัวแล้วก่อนนั้นยังพูดจารู้เรื่องแต่ตอนนี้ใครมาเยี่ยมก็จำไม่ได้แถมไม่พูดด้วยเอาแต่นอนหลับตาอย่างที่เห็นนั่นแหละ เพื่อนถามว่าปีนี้คนป่วยอายุเท่าไหร่ก็มีคำตอบว่า4ี่บแแล้วก็มีอีกคนพูดว่าอายุอานามก็ยังไม่ได้มากมายอะไรเลยทำไมมาเป็นอย่างนี้ก็ไม่รู้ตามมาด้วยเสียงเบาๆา่สงสัยจะไม่รอดไม่ได้ยินเพื่อนถามพวกเขาสักคำว่าแกเป็นโรคอะไรคนป่วยอายุ48แแต่ว่าดูแก่งอมผมหงอกขาวเต็มหัวเลยใบยหน้าเหี่ยวย่นต่อมา คุณสุนทรก็ได้ยินเพื่อนถามว่าทีแรกเป็นยังไงก่อนนะมีคนตอบว่าทีแรกเลยก็กินข้าวไม่ค่อยได้บ่นว่ากับข้าวไม่อร่อยบอกให้เมียทําอย่างงน้นอย่างนี้เมียก็ทําตามทํำยังไงก็บอกว่าไม่ถูกปากวันหนึ่งอยากจะกินก๋วยเตี๋ยวก็ไปกินร้านนี้กินทีไรอร่อยทุกทีแต่พอไปกินกลับมาก็บ่นว่าแม่ค้าทาก๋วยเตี๋ยวไม่อร่อยเลยมือตกแย่ไม่ไหวทีหลังไม่ไปกินแล้วไม่มีรสชาติเลยญาติพี่น้องก็เลยเอาแกงที่บ้านมาให้กินบ้าง ไม่ว่าใครเอามาไม่ว่าแกงบ้านไหนก็ไม่มีอร่อยเลยสักบ้านหนึ่งทั้งที่ก่อนนวนก็กินได้รสได้ชาติอร่อยไม่ว่าบ้านใครในบรรดาพี่น้องลงได้เป็นอย่างนี้ซะแล้วมันก็ชักไม่ธรรมดาแล้วต้องมีความผิดปกติสักอย่างในะกรลิ้นของเขาก่อนนี้เขาเป็นคนชอบกินมากญาติญาติก็พูดกันอย่างนั้นก่อนที่จะผอมลงผอมลงอ่าก่อนนี้น้ําหนักปลาเข้าไปตั้งเกือบร้อยโลเขาเป็นคนค่อนข้างสูงด้วย ทีนี้น้ำหนักก็ลดลงไปเรื่อยๆพอไปหาหมอหมอตรวจยังไงก็ไม่พบโรคไปหาหมอหลายหนก็เปลี่ยนโรงพยาบาลจากต่างจังหวัดเข้ากรุงเทพผลออกมาเหมือนกันหมดรักษาเยียวยากันด้วยหมอพื้นบ้านด้วยกินยาต้มยาหม้อกันไปไม่ว่ายาขนาดไหนก็ไม่ได้ผลจนปัญญาเข้าคนป่วยก็บอกว่าเบื่อเต็มแก่แล้วจะไม่ไปหาหมอที่ไหนอีกแล้วอ ไม่ไปก็ไม่ไปเพราะว่าลูกเมียก็เบื่อที่จะพาไปแล้วเหมือนกันเมื่อหมอต่างๆรักษาไม่ได้ผลก็เลยต้องหันหน้าไปพึ่งพาหมอดูที่ดูหมอโดยใช้วิธีเข้าสมาธิเพ่งจนเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นหมอดูเขใช้เวลาอยู่นานมากสุดท้ายก็พูดออกมาหมอดูบอกว่ามีอะไรดำดำมาบดบงังจนมองไม่เห็นเลยก็เลยไม่รู้กันว่าไอ้ดำดำนั้นมันคืออะไร จนกระทั่งไปหาพระอาจารย์ท่านหนึ่งท่านนั่งทางในได้มองเห็นความเป็นไปต่างๆทั้งที่เกิดขึ้นมาแล้วแล้วก็จะเกิดในอนาคตพระอาจารย์ท่านนี้ท่านเคร่งมากฉันอาหารมือเดียวคือมือเช้าเคี้ยวอาหารช้าๆเคี้ยวอย่างละเอียดแล้วก็นั่งสมาธิอยู่ทุกวันวันหนึ่งหลายชั่วโมงท่านได้บอกว่าที่เห็นดำๆนะคือกรรมที่คนป่วยได้สร้างเอาไว้มันเป็นกรรมที่หนักมากเล่าแล้วเขาก็มองหน้ากัน ญาติๆเล่าแค่นั้นก็ไม่เล่าต่อว่ากรรมที่คนป่วยสร้างเอาไว้มีอะไรบ้างเพื่อนถามว่าคนป่วยนอนนิ่งๆอย่างนี้ทุกวันเลยเหรอก็มีคําตอบว่าไม่ใช่หรอกกลางวันนี่นอนนิ่งกลางคืนนะส่งเสียงร้องทั้งคืนจากค่ำคำไปจนรุ่งสางเขาร้องเพราะว่าเขาเจ็บปวดที่ข้างในท้องของเขาตอนที่พูดได้เขาบอกว่าเจ็บปวดเหมือนกับโดนบิดลำไส้ให้มันเป็นเกลียวเขาพูดออกมาอย่างเนี้ยญาติก็พากันสงสัยว่าเขาจะโดนของ ก็ไปหาหมอศยศาสตร์มารักษาก็ไม่หายหมอก็พยายามไล่สิ่งชั่วร้ายสิ่งชั่วร้ายที่คิดว่าอยู่ในตัวคนป่วยทํายังไงก็ไม่ได้ผลดีเป็นที่น่าพอใจเพราะว่าตกกลางคืนก็ยังแผดเสียงใบหน้าบิดเบ้เยเกบ่งบอกความเจ็บปวดรัว่วร้าวที่ได้รับอยู่วันที่เพื่อนไปเยี่ยมเขาในตอนกลางคืนก็ร้องอยู่เพื่อนก็ไปหาคนป่วยไปจับมือเขาเขาก็นอนหลับตานิ่งอยู่เพื่อนถามเขาว่าเป็นยังไงบ้างนะ ปวดตรงไหนเลยนะนะกินข้าวไม่ได้เลยเหรอนะอยากกินอะไรละ่ะกับข้าวไม่อร่อยเลยนะนะเคยชอบกินแกงเผ็ดๆไม่ใช่เหรอกินไม่อร่อยซะแล้วเหรอทุกคําถามที่ออกจากปากเพื่อนไม่เห็นท่าทีว่านะ้าของเขาจะตอบหรือว่ารับรู้อะไรเลยต่อมาก็ออกจากบ้านกลับมาที่บ้านของเพื่อนแม่เพื่อนก็ถามลูกชายว่าเห็นไหมได้ใช่ไหมว่าน้าเป็นยังไงบ้างนั่นแหละอย่างที่เห็นนะเอาแต่นอนกลางวันกลางคืนก็เอาแต่ร้องไม่หลับไม่นอน แม่ของเพื่อนเล่าให้ฟังว่าที่น้าเพื่อนร้องด้วยความเจ็บปวดนั้นเพราะว่าได้ไปตกนรกมานรกนัมีจริงๆเขาไปเจอมาแล้วไปเจอมาขณะที่เขาไม่รู้สึกตัวที่เขาร้องร่ำเจ็บปวดนั้นเพราะเขาโดนทรมานในนรกเขาไปตกนรกมาแล้วเขาบอกว่ามีคนมานําตัวเขาไปยังที่ขุมนรกเขาบอกว่าที่นั่นนคนเยอะโดนลงโทษลงทันได้รับความเจ็บปวดแสนสาหาัสเพราะคุณเหล่านั้นได้ทําบาปเอาไว้หนักๆทั้งนั้น บางพวกฆ่าสัตว์ตัดชีวิตบางพวกก็ผิดลูกผิดเมียคนอื่นกระทำการชั่วช้ากับผู้หญิงอื่นบางพวกก็ลักขโมยยักยอกเอาเปรียบเขาก็ต้องไปโดนโลงโทษทีกลุมดรกพวกกินเหล้าเมายาเสพยาบ้ายามาก็ต้องไปอยู่ที่นั่นเหมือนกันพวกพูดจาด่าทอพ่อแม่ผู้มีพระคุณก็เหมือนกันมีมากมายหลายจำพวกล้วนแต่โดนโลงโทษโลงทันไม่มีละเว้นเลยสักคนเขาเล่าว่าพวกนั้น,นโดนอย่างนั้นพวกนี้โดนอย่างนี้ แต่เขากลับไม่ยอมเล่าว่าตัวเองไปโดนอะไรมาเขาปิดปากเงียบเพียวกับสิ่งที่ตัวเองเจอมาแล้วก็มันทำให้ได้รับความทุกข์ทรมานเหมือนกับโดนบิดลำไส้ให้เป็นเกลียวไม่ว่าลูกไม่ว่าเมียไม่ว่าญาติพี่น้องเพื่อนบ้านถามเท่าไหร่เท่าไหร่เขาก็ไม่ยอมเล่าพูดแต่ว่าเจอเหมือนๆกับพวกนั้นนั่นแหละว่างอันคุณสุนทรก็กินข้าวที่แม่เขาหุงให้กินกินด้วยกันกับเพื่อน ต้มยำปลาไข่เจียวอร่อยมากแม่เพื่อนฝีมือดีกว่าแม่ครัวที่โรงอาหารที่โรงงานอีกถ้าไปเปิดร้านในโรงงานได้รับรองว่าคนงานติดใจกันแน่แนอิ่มข้าวแล้วอีกไม่นานก็ต้องเดินทางกลับเพราะว่าต้องรีบออกจากหมู่บ้านก่อนที่รถสองแถวจะหมดตอนที่ออกมานั้นเป็นคันสุดท้ายพอดีเกือบๆจะไม่ทันดีแต่ว่าแม่เพื่อนวิ่งไปโบกเรียกเอาไว้คนขับเขาจอรอ ก็มัวต่สวมรองเท้ากันมันก็เลยช้าไปหน่อยรองเท้าผ้าใบมีเชือกผูกก็พาจะสวมได้ก็เสียเวลาระหว่างนั่งรถสองแถวกลับคุณสุนทรกับเพื่อนก็คุยกันถึงเรื่องน้าชายของเพื่อนเพื่อนเล่าว่าน้าชายคนเนี้เป็นน้องคนรองสุดท้องของแม่ส่วนแม่เขานะเป็นพี่สาวคนโตเมื่อก่อนหน้าตาดีหุ่นดีมีผู้หญิงมาชอบเขาหลายคนในใสัยก็เจ้าชูซะด้วย ใครเตือนว่าอย่าไปทําให้ผู้หญิงเสียใจเขาก็ไม่่อยฟังก็ทําให้ผู้หญิงผิดหวังไปไม่ใช่น้อยเขาเรียกว่าน้ําตาเช็ดหัวเข่าอะน้าก็ไม่ได้สนใจอะไรมากนักก็ไปหาคนใหม่เรื่อยไปพอสมใจแล้วก็ทอดทิ้งอีกตามเคยถ้าจะถามว่ากี่คนนั้นเขาก็ไม่รู้รู้แต่ว่าเยอะเป็นสิบสิบคนละด้วยความเจ้าชู้มากมายของน้าชายยายของเขาที่เป็นแม่ของน้าก็เห็นว่าขืนปล่อยเอาไว้อย่างนี้มีหวังได้โดนเขาฆ่าตายก็สักวัน เพราะว่าผู้หญิงที่โดนทิ้งเขาก็ย่อมจะต้องเจ็บอ,อกเจ็บใจเป็นเรื่องธรรมดาอีกทั้งพ่อแม่ของพวกผู้หญิงเหล่านั้นก็ย่อมจะต้องโกรธญาติพี่น้องของพวกเธออีกละถ้าปล่อยไปอย่างเงี้ยเขาต้องตายโหงเขาสักวันวันหนึ่งก็เลยพูดกันน้าว่าจะหาผู้หญิงให้เขาแต่งงานด้วยจะได้เป็นฝั่งเป็นฝาเสียทีมีเหลือที่น้าจะยอมเขาปฏิเสธเสียงแข็งไม่ไม,ไม่เขายังไม่อยากมีเมียก็พยายามช่วยกันกล่อมให้เขายอมตกลงแต่เขาก็ไม่เล่นด้วย พอเขาไม่เล่นด้วยก็ต้องใช้วิธีบังคับกันก็บังคับไม่ได้พอทําอะไรไม่ได้ก็ทําได้อย่างเดียวคือต้องทําใจอะไรจะเกิดก็ต้องยอมกันละก็ปลงกันไปเลยเขาก็เที่ยวไปข้องเกี่ยวกับผู้หญิงมากหน้าหลายตาทั้งโสดทั้งไม่โสดหนักเข้าวันหนึ่งก็โดนมือดียิงเข้าที่ท้องปางตายเลยรอดมาได้ทีนี้กลัวไม่น่าเชื่อว่าเขาเปลี่ยนนิสัยได้เขายอมแต่งงานมีครอบครัวแต่ก็ยังว่าแะะ ไม่ได้เกรงใจเมียเลยด่าว่าเมียเสียเสียให้หายดูถูกเหยียดหยามเมียต่างๆนานาทําให้เมียเจ็บใจอยู่ทุกวันนะความเจ็บใจมันก็สะสมพอกพูนขึ้นทีละน้อยทีละน้อยจนในวันหนึ่งเขาด่าเรื่องที่เมียรีดเสื้อให้เขาไม่เรียบเมียก็เหลืออดเหลือทนเอามีดเสียบเขาที่หน้าท้องร้องลั่นบ้านเลยดีว่าไปถึงมือหมอก่อนไม่งั้นก็เลือดตกนายตายตั้งแต่นั้นไม่กล้าว่ากล่าวอะไรเมียอีก่ะ แต่นิสัยเจ้าชู้กลุ่มกลิ่มยังไม่เลิกแอบไปมีผู้หญิงอื่นอยู่เป็นระยะระยะจนวันหนึ่งโดนผัวของผู้หญิงลากตัวไปเอาไม้ทุบหัวซะสลบเหมื่อไปสามวันฟื้นขึ้นมาจําอะไรไม่ได้มากนะสมองเสียไปเลยหลังจากวันนั้นเรื่องเจ้าชู้ก็ลดน้อยถอยลงไปแล้วอายุก็มากด้วยแล้วก็มาล้มเจ็บด้วยโรคประหลาดนี่แหละอะเขาตกนรกตั้งแต่ยังไม่ตายเขายืนยันว่นานรกมีจริงเขาไปเจอมาแล้ว หลังจากที่ไปเยี่ยมนาในวันนั้นอยู่ต่อมาอีกสักเดือนหนึ่งเราๆนั้นเพื่อนก็เดินทางกลับไปบ้านเพื่อร่วมงานศพนาชายของเขาเขาชวนคุณสุนทรไปด้วยแต่ว่าไม่ได้ไปเพราะว่าต้องทํางานครับนั่นก็เป็นเรื่องแปลกๆอีกเรื่องหนึ่งที่นํามาเล่าสู่กันฟังครับเรื่องของเวรกรรมบาปบุญ